สำหรับทางฝั่งของกกพตอนนี้มีข้อเสนอแนะไปะยังรับรฐบาลชุดใหม่นะครับอาจจะต้องมีการพิจรารณาเรื่องของการลดค่าไฟลงมาเพื่อเป็นการลดค่าของชีพของทั้งภาคประชาชนและลดต้นทุนให้กับบรรดาภาคอุตสาหกรรมด้วยครับสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเซเว่นอีเลฟเว่นคุณคมกริตันตราวานิชครับท่านเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการ,ก,ารกำกับกิจการพลังงานหรือว่าสำงงานักงานกกพ นั่นก็คาดการณ์นะครับว่ารัฐบาลชุดใหม่จะมีความชัดเจนภายในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งถ้าว่านโยบายค่าไฟใดๆออกมาก็ต้องเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพชก่อนแล้วก็จะมีมติผ่านมายังกกพรูปแบบคล้ายกับช่วงที่ราคาพลังงานแพงตั้งแต่ต้นปีทางนี้ครับคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติก็จะสั่งการให้กับสํานักงานกกพททาค่าไฟ2ราคาเพื่อช่วยเหลือประชาชน และให้เอกชนนั้นรับภาระมากกว่า โดยค่าไฟงวดใหม่นี้จะเริ่มบังคับใช้ในเดือนกันยายนถึงธันวาคมครับทางรัฐบาลชุดใหม่นั้นจะลดค่าไฟช่วยเหลือประชาชนรูปแบบที่เหมาะสมรัฐบาลก็ควรจะออกเป็นส่วนลดรายเดือนหักในบินค่าไฟก็จะมีความสะดวกกว่าการรื้อโครงสร้างราคางวดปลายปีแล้วก็ค่อยมีนโยบายเกี่ยวกับราคาค่าไฟในการพิจารณาค่าไฟงวดใหม่หรืองวดมกราคมถึงเมษายนปี2567ต่อไปนะครับ สำหรับค่าไฟงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2566ทางกกพจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนตั้งแต่วันที่7ถึง21กรกฎาคม2566แบ่งเป็น3แนวทาง,างต่อไปนี้ครับประกอบไปด้วยกรณีที่1คือค่าไฟซึ่งอยู่ที่6บาท28สตางค์ต่อนหน่วยก็มาจากค่า FT 28สตางค์518 ต่อหน่วยนะครับคือนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากาะฟผ2 2 2 2 3สตางค์ต่อหน่วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างในเบื้องต้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็จะมีในส่วนอื่นๆเข้ามาพิจารณาเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะในกรณีที่2น่าสนใจครับที่ค่าไฟนั้นยังอยู่เท่าเดิมก็คือ4บาท7 0สตางค์ต่อหน่วยก็มาจากค่า FT 28.58สตางค์ต่อหน่วย นะครับแล้วก็เป็นการคืนหนี้การฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย62.61สตางค์ต่อหน่วยแล้วก็กรณีที่3นะครับค่าไฟจะลดลงมาเหลือ4บาทส5สตางค์ต่อหน่วยแล้วก็มาจากค่าเ t 28.58สตางค์ต่อหน่วยเป็นการคืนหนี้การฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือวา่ากฟผ38.31สตางค์ต่อหน่วยจากค่าไฟงวดปัจจุบันก็คือพฤษภาคมถึงสิงหาคมตัวเลขอยู่ที่4บาท70สสตางค์ต่อหน่วย ซึ่งน้ำว่าประชาชนไม่เห็นด้วยกับ3แนวทางก็สามารถเสนอแนวทางอื่นได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยืนยันว่าการคำนวณดังกล่าวนั้นจะมาจากข้อมูลการพยากรณอย่างรอบด้านพร้อมกับคำนึงถึงสถานะทางการเงินของกายฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ตอนนี้ก็แบกหนี้กว่า1,35,000ล้านบาทถ้าว่ามีการปล่อยให้กรฟผเจอกับปัญหาสภาพคล่องก็อาจจะทำให้กระทบต่อการจะส่งไรายได้เข้ารัฐ กระทบต่อแผนการลงทุนท้งการปรับปรุงโรงไฟฟ้าสายส่งตลอดจนการลงทุนโรงไฟฟ้าใหม่ซึ่งการดาเนินการส่วนนี้ก็จะสะดุดลงครับและจะทำให้เกิดปัญหาไฟตกไฟดับตามมาได้นั่นเองนะครับขอบูนที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอ็นช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ